เซลซีฟอร์มย่ำแย่บุกพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้0-4ตกรอบ3 FA ครับก่อนจะคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับสิงห์บูเซลซีนะครับฟอร์มย่ำแย่สุดๆหลังบุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้0-4ตกรอบ3 FA ครับจนได้ส่วนระบายสีฟ้าผ่านเข้าสู่รอบ4ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างออกฟอร์ดกับอาร์เซนอลศึกฟุตบอล FA ครับอังกฤษรอบ3ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมรับการมาเยือนของเซลซีคู่นี้เพิ่งเจอกันมาในเกมลีกเป็นแมนซิตี้ที่บุกไปเฉือนชนะมาก่อน 1-0 จากประตูโทนของริยาสมาเลสเจอกันวันนี้ทั้งคู่โลเทชันผู้เล่นใหม่เพียบทีมเรือใบสีฟ้าเปลี่ยนถึง7ตำแหน่งตัวสำคัญอย่างเอวินเดบอยเออร์ลิงบอลฮาลันอิคายกุนกันและจาวส์คันซาโรได้พักส่วนแจ็คกริตไม่มีชื่อในทีมเพราะป่วยส่วนสิงบูนะครับโรเตชันมา6ตำแหน่งเซซ่าอิบริกไวต้ามาร์คส์คูคูระยาทีเอสอาโกซิวาเดนิสซาคาเรียราฮิมสเตอร์ลิงจิสแตนพูลสิตไม่ได้ลงเล่นเปิดโอกาสให้เทโวซาโรบาโอลิสฮอสจอร์ตินโยคอนเนอร์กัลลาเกอร์และเมสันเมาส์นอกจากนี้บาเชียสฮาฟิสกองหลังดาวรุ่งวัย19ปียังได้รับโอกาสเล่นตั้งแต่นาทีแรกด้วยแต่ผลปรากฏว่าครึ่งแรกมาถึงนาทีที่23นะครับแมนซิตี้ได้ฟรีคิกระยะหวังผลและเป็นริยาดมาเลสปั่นด้วยซ้ายโค้งๆบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสุดสวยจากนั้นต่อมานาทีที่30แมนซิตี้ได้จุดโทษจากจังหวะที่ไคฮาเวิร์ตผู้เล่นเซลซีทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษและเป็นฮูเลสอัลวาเรสรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่มีพลาดพาทีมนี้เป็น2-0แค่นั้นยังไม่พอนาทีที่38แมนซิตี้นำห่าง3-0ริยาดมาเลสพาบอลจี้เข้าเขตโทษฝั่งขวาก่อนไล่ต่อให้ไคล์วอลเกอร์ที่เติมขึ้นมาปาดเข้ากลางให้ฟิลโวเดนยิงเข้าไปก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังนาทีที่84แมนซิตี้ได้จุดโทษอีกครั้งจากจังหวะที่ฟิลโวเดนโดนคาลิดูคูลิบาลีทำฟาวล์ในเขตโทษและเป็นริยาดมาเลสซัดเข้าไปไม่เหลือซากพาแมนซิตี้นำห่างเป็น4-0จบเกมนะครับแมนซิตี้เดือบแบกเอานาเซลซีไป4-0ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายรอเจอกับผู้ชนะระหว่างออกฟอร์ดกับอาร์เซนอลท่านผู้ชมนะครับมีความเครียดอย่างไรกับแมตช์ดังกล่าวบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า